สวัสดีครับพบกับผมแคนอติรุธและรายการพบหมอรามาการที่จะพาทุกคนไปปลดล็อกทุกคำถามดื่มกาแฟมากๆมีผลต่อการเกิดกระดูกพรุนได้เคลียร์ชัดทุกคำตอบเรื่องสุขภาพที่ยังคาใจถ้าเกิดมันเต้นเป็นตุ๊บ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 ก็เนี่ยก็คือผิดจังหวะเพื่อทำให้คุณกลายเป็นคนทันโรคไซนัสที่บริเวณใกล้ๆดวงตาเพื่อที่จะให้ระบายความดันทันกระแสอาจจะมีการติดเชื้อบริเวณลิ้นหัวใจการติดเชื้อในกระแสเลือดนำมาก่อนเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักมารู้จักแบบรู้จริงกับคุณหมอเฉพาะทางที่จะมาให้ความรู้ที่ถูกต้องให้คุณไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมาเป็นคนทันโรคทันกระแสกันทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงทางรามาชาแนลนะครับแล้วพบกันในรายการพบหมอรามานะครับฝากกดติดตามรายการพบหมอรามาได้ทุกช่องทางและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ